สวัสดีครับ1นาทีกับ TOEFL ITP วันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของกฎระเบียบของศูนย์สอบนะครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับจะต้องแต่งกายสุภาพในการที่จะมาสอบนะครับทางศูนย์สอบอนุญาตให้ใส่กางเกงยีนได้ครับที่ไม่รัดรูปจนเกินไปหรือเป็นชุดสุภาพทั่วๆไปก็สามารถจะเข้าสอบได้เช่นเดียวกันครับทางศูนย์สอบไม่อนุญาตนะครับให้เพื่อนหรือว่าญาติของผู้เข้าสอบมาอยู่ในบริเวณที่มีการสอบหรือบริเวณหน้าห้องสอบนะครับผู้เข้าสอบจะต้องแสดงเอกสารแสดงตัวตนที่มีรูปถ่ายครับที่ออกจากหน่วยงานราชการและยังไม่หมดอายุเท่านั้นนะครับทางศูนย์สอบไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบใช้เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายเอกสารบัตรประชาชนถ่ายเอกสารบัตรนักศึกษาหรือว่าถ่ายเอกสารพาสปอร์ตไม่ได้ทั้งนั้นนะครับต้องใช้ตัวจริงเพียงอย่างเดียวครับทางศูนย์สอบนะครับจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินมีค่าของผู้เข้าสอบครับเพราะว่าเราไม่อนุญาตให้นำอะไรใดๆเลยเข้าสู่ศูนย์สอบไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่ากระเป๋าสตางค์ก็ตามนะครับจะต้องวางไว้หน้าห้องสอบเท่านั้นครับทางที่ดีนะครับไม่ควรจะนำของมีค่าไปยังศูนย์สอบเลยครับสุดท้ายนะครับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สอบครับจะเป็นคนกำหนดที่นั่งของผู้เข้าสอบแต่ละท่านด้วยตัวเองครับผู้เข้าสอบไม่สามารถจะเลือกที่นั่งต่างๆด้วยตัวเองได้นะครับถ้าอยากจะรู้ว่าคลิปก่อนหน้านี้พูดถึงอะไรกันบ้างสามารถจะคลิกไปได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้นะครับ